สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้ก็ไปเจอปัญหาจากผู้ประกอบการที่มาอบรมภาษีกับเยลโล่นะฮะแล้วก็มาจ้างเราทําบัญชีคือหลังจากที่มาอบรมภาษีกับเราแล้วก็จะมาจ้างเราทําบัญชีใช่ไหมแล้วก็เดินทางมาหาเราที่ออฟฟิศเยลโล่อีกครั้งหนึ่งนะฮะลูกค้าท่านนี้นี่อยู่ที่จังหวัดนครนายกเขาเป็นมาเป็นไปมายังไงเขาถึงมาทำให้เราพบปัญหาตรงนี้ได้คือเขาเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็เปิดร้านค้ารับงานรัฐบาลคือขายของให้กับรัฐนะคะอาจารย์ขายของให้รัฐขายของให้รัฐแล้วทุกครั้งที่ขายให้กับรัฐเนี่ยรัฐเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินออกเนี่ยต้องหักณที่จ่ายหักเงินเขาค่ะทุกครั้งเลยเนี่ย 1% เสมอคราวนี้เนี่ยเขาก็ขายไปเรื่อยๆเลยหัก 1% ไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะอาจารย์ครบ1ปีเกิน1.8 ล้านความหมายคือเขามีรายได้เกิน1.8 ล้านบาทนั่นหมายถึงเฉพาะที่ขายให้กับรัฐอย่างเดียวนะแล้วเขาขายให้คนอื่นด้วยไหมขายคนอื่นด้วยแต่สมภพไม่รู้ขายคนอื่นเนี่ยสมภพไม่รู้เขาไม่โดนหักนี่เขาไม่โดนหักเงินเพราะมันเป็นการขายสินค้าก็ไม่โดนหักแต่ถ้าเกิดขายให้รัฐเนี่ยไม่ว่าจะขายสินค้าหรือเป็นการหัก 1% เสมอหัก 1% แล้วรัฐเนี่ยก็รายงานให้กับกรมสรรพากรได้ทราบว่าไอ้คนเนี้ยมีรายได้ทุกรอบเลยที่ขายให้กับฉันอันนี้คุณก็ต้องรู้นะทำธุรกิจต้องรู้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามมีการหายจ่ายเนี่ยมันมีการชนยอดกันได้เลยว่ามีรายได้ค่าจ่ายระหว่างกันคุณโกหกรัฐไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะฮะอยู่มาวันหนึ่งก็เขาก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยเลยสรรพากรก็ปล่อยให้เขาทำอยู่มาวันหนึ่งไม่ได้ยึดนิดนึงสรรพากรปล่อยเขาทำเลยนะปล่อยเขาทำไปก่อนนะคะไม่ได้ตรวจเขาแล้วก็มาตรวจเขาย้อนหลังโอ้อีกแล้วนะเจอบ่อยๆนะปล่อยให้ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตรวจทีเดียวพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มด้วยค่ะก็มาตรวจเขาย้อนหลังค่ะพอมาตรวจเขาย้อนหลังปุ๊บปรากฏว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีรายได้เกิน1.8 ล้านแล้วนะแล้วคุณก็ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นคุณเสีย 7% มาซะ 7% จากตอนที่รายได้ถึง1.8 ล้านเกิน1.8 ล้านส่วนไหนที่รายได้เกิน1.8 ล้านแล้วต้องเสีย 7% ครับสรรพากรก็เลยปรับเขาย้อนหลังค่ะรู้สึกว่าจะเสียไปหลายแสนบาทอยู่เหมือนกันแล้วคราวนี้พอเสียปุ๊บเสียไปยังเสียไปเรียบร้อยแล้วค่ะเสียแล้วเลยมาลงคอร์สภาษีกับเยลโล่หรือเปล่าไม่ยังไม่มาลงพอเสียเสียแล้วยังไม่มาลงยังค่ะพอเสียไปเรียบร้อยปุ๊บก็เลยไปเซิร์ชหาค้นข้อมูลนู่นนี่นั่นค่อยๆมาเจอกับเยลโล่แต่ระหว่างนั้นค่ะก็ได้ไปคุยกับสรรพากรด้วยตัวเองเพื่อที่จะจบประเด็นนี้สรรพากรก็เลยบอกว่าโอเคเมื่อรายได้คุณถึง1.8 ล้านแล้วเนี่ยนะคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามบุคคลธรรมดาสรรพากรก็เลยให้เขาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามบุคคลธรรมดาด้วยความที่เขาไม่รู้เรื่องค่ะอาจารย์เขาก็จดเขาไม่รู้เรื่องเขาก็เลยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามตัวเองแล้วพอจดทะเบียนเรียบร้อยในนามร้านค้าในนามร้านค้าในนามบุคคลเสร็จเรียบร้อยพอจดเรียบร้อยปุ๊บผ่านไปสักอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์กรมสรรพากรบอกว่าให้ไปเปิดเป็นห้างหุ้นส่วนดีกว่าแล้วตอนแรกเป็นบริษัทแล้วตอนแรกทำไมแนะนำให้เป็นห้างส่วนบริษัทก็นั่นไงคราวนี้คนเดียวกันป่ะเนี่ยคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันด้วยนะคนเดียวกันคราวนี้กรมสรรพากรของจังหวัดหรือของพื้นที่นั้นก็เลยแนะนำค่ะว่างั้นให้คุณจดเป็นนิติบุคคลดีกว่าเป็นห้างส่วนก็ได้บริษัทก็ได้เพื่อที่จะได้รับงานรับต่อไปแล้วคุณก็จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเลยเขาก็เลยมาจดทะเบียนเป็นเขาก็เลือกเป็นบริษัทเขาก็เลยจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างส่วนไม่แน่ใจนะคะเขาก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วกันพอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จดภาษีมูลค่าเพิ่มในนามนิติบุคคลด้วยค่ะอาจารย์สรุปตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยมีทั้งบุคคลมีสองหน่วยภาษีมีสองหน่วยเลยทั้งบุคคลธรรมดาด้วยทั้งนิติบุคคลด้วยและอยู่ในแวดหมดอยู่ในแวดทั้งสองอย่างแล้วทำไมเขาไม่เลิกบุคคลธรรมดาไปแล้วโอนมาเป็นของนิติบุคคลนะก็เปิดทำไมสองที่ใช่ที่ถูกต้องเลยที่อยากประหยัดภาษีเลยนะคะบุคคลธรรมดาก็เสียค่าปรับให้กรมสรรพากรแล้วก็เลิกเลยไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรเลยใช่ใช่แล้วก็โดนค่าปรับในฐานะที่ไม่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปซะไม่เคยยื่นภาษีไม่เคยยื่นภาษีเพราะยังไงคุณเสียอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บคุณก็มาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามนิติบุคคลคุณก็จะมีแค่ที่เดียวครับคราวนี้พอคุณเข้าแล้วค่ะในนามบุคคลธรรมดาปัญหามันมายังคุณจะออกเนี่ยออกยากแล้วค่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้พอเขาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลปุ๊บเขาก็เลยศึกษาหาความรู้ไปคุยกับเพื่อนนักบัญชีของเขาอ๋อ
เพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดแกอยากประหยัดภาษีนะนี่รถแกน่ะให้โอนมาเป็นของนิติบุคคลซะรถในนามบุคคลธรรมดาน่ะที่ขับขี่ใช้ในงานตัวเนี่ยให้โอนมาเป็นของนิติบุคคลซะโอนมาเป็นของนิติบุคคลซะรีบไปโอนรีบไปโอนจะได้มาเป็นค่าเสริมราคาเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้ใช่ค่ะเขาก็เลยทำสัญญาซื้อทำสัญญาซื้อขายด้วยนะระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลซื้อขายมาเป็นของนิติบุคคลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี60พฤษภาปี60มาซื้อขายกันซื้อขายแล้วก็มาจัดกันโอนจริงๆเนี่ยที่กรมขนส่งไปโอนให้เป็นนิติบุคคลเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะที่กรมขนส่งเนี่ยเดือนพฤศจิกาปี60คือช้าช้าก็คือหลายเดือนผ่านมาค่อยมาโอนคราวนี้ก็มาเลยมาโอนเปลี่ยนชื่อใหม่ในนามของนิติบุคคลในเดือนพฤศจิกาปี60แล้วก็เข้ามาหาเยลโล่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี61สรุปแล้วมีอยู่3จุดนะฮะพฤษภา60พฤศจิกา60แล้วก็กุมภา61ค่ะ3จุดนี้3จุดซื้อขายกันก่อนโอนกันแล้วก็มาหาเยลโล่แล้วยังไงมาหาเยลโล่แล้วกุมภา61ค่ะ61คราวนี้เนี่ยพอมาถึงกุมภา61แล้วเนี่ยมาปึ๊บก็เลยบอกอาจารย์มีประเด็นที่ต้องปรึกษาคือเนี่ยหนูไปโอนรถแล้วนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วละโอนพฤศจิกายนอย่างนี้มันช่วยให้หนูประหยัดภาษีจริงหรือเปล่าแล้วมันจะโดนภาษีอะไรอีกไหมเขาก็เลยเล่าทั้งหมดแล้วเจ๊ก็บอกว่าตายแล้วเป็นเงี้ยตายเลยตายมันตายยังไงเขาบอกว่าเขาอยากมีค่าใช้จ่ายสูงสูงเขาก็เลยโอนด้วยราคาสูงสูงนะถ้าโอนมาด้วยราคาสูงสูงก็คิดค่าเสริมได้ในราคาสูงสูงก็ถูกแล้วนี่แล้วยังไงแต่กรมสรรพากรบอกว่าให้โอนได้ในราคาตลาดคุณต้องซื้อขายกันในราคาตลาดเท่านั้นคุณห้ามซื้อเกินราคาตลาดห้ามซื้อเกินใช่ห้ามซื้อเกินกว่าราคาตลาดซื้อต่ำกว่าราคาตลาดได้ซื้อต่ำกว่าได้นะซื้อต่ำกว่าได้แต่ห้ามซื้อเกินราคาตลาดและคนขายอ่ะห้ามขายกว่าตลาดป่ะคนขายเนี่ยเขาห้ามขายต่ำกว่าราคาตลาดขายเกินกว่าราคาตลาดได้ตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามแต่ว่าทั้งนั้นมันเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยที่ขายให้สุดสรุปเลยคือมันต้องเป็นราคาตลาดเป็นราคาตลาดทั้งผู้ซื้อผู้ขายแต่เขาเนี่ยไปดันไปทำเรื่องว่าซื้อมาราคาสูงกว่าตลาดนิดนึงคราวนี้พอซื้อมาปุ๊บเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายได้จริงไหมมันเขาเรียกว่าคิดค่าเสื่อมราคามันนะแต่ขอพูดข้ามค่าเสื่อมราคาไปประเด็นภาษีที่เขาต้องเจอค่ะเขาโอนพฤศจิกาถูกไหมฮะโอนพฤศจิกาใช่เขาโอนจากบุคคลธรรมดาแล้วชื่อรถยนต์นั้นก็อยู่ในของบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคราวนี้บุคคลธรรมดาขายบุคคลธรรมดาขายนิติบุคคลก็ซื้อทั้ง2ที่อยู่ในระบบแบบหมดเลยถูกค่ะเขาไม่เคยเปิดใบกำกับภาษีขายเลยจากการขายรถบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาคือที่ถูกต้องเวลาบุคคลธรรมดาคุณขายรถให้กับนิติบุคคลถ้าเกิดบุคคลธรรมดาคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณต้องออกแวดขายด้วยครับส่งให้สรรพากรไปไม่ใช่แวดขายเฉพาะสินค้าทรัพย์สินก็ต้องเปิดแวดขาย 7% ด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเปิดแวดขายให้กับบริษัทตัวเองอีกใช่เปิดใบกำกับภาษีมันก็เป็นคุณนั่นแหละแต่มันคนละหน่วยภาษีมันคนละหน่วยภาษีสรรพากรบอกว่ามันคือคนละคนคุณต้องเปิดระหว่างกันดังนั้นคุณไม่ได้เปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงคุณพาให้มาคุยคุณก็ต้องไปเปิดซันแล้วก็เสียแวด 7% จากราคาที่คุณขายครับแล้วโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มมั้ยแล้วก็โดนเบี้ยปรับโดนเงินเพิ่มด้วยคำว่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มก็คือดอกเบี้ยที่ต้องเสียให้กับกรมสรรพากรเนี่ยค่าปรับที่คุณเสียภาษีช้าเนี่ยนะจ่ายให้กับกรมสรรพากรย้อนหลังด้วยครับอันนี้ในมุมมองของบุคคลธรรมดาโอนมาคนเลยต้องมายื่นแวดขายย้อนหลังอ่ะใช่ส่วนฝั่งของนิติที่ได้รับใบกำกับภาษีซื้อนั้นมายังไม่ได้เลยนี่ก็ให้ไปเปิดย้อนหลังกันนะคะตั้งแต่ซื้อขายพฤศจิกายนก็ยังไม่เคยได้รับเลยใช่ค่ะจนมาถึงกุมภาแล้วคุณแนะนำเขาค่ะดังนั้นเขาก็จะไปได้รับประมาณกุมภาค่ะคุณก็เปิดใบกำกับภาษีมาให้กับนิติพอได้รับใบกำกับภาษีมาปุ๊บก็จะกลายเป็นภาษีซื้อของตัวเองครับค่ะแล้วภาษีซื้อนี้ก็สามารถใช้ได้ภายใน6เดือนส่วนภาษีขายไม่มี6เดือนนะคะเดือนไหนเดือนนั้นต้องรีบส่งนี่คือสิ่งที่จะต้องเสียค่าปรับโดยผู้ประกอบการไม่มีความรู้ตรงนี้พอคิดว่าแค่ขายสินค้าเท่านั้นถึงจะเปิดใบกำกับภาษีขายทรัพย์สินไม่ต้องเปิดไม่รู้ก็ต้องไปหาความรู้มาใช่ก็เพราะว่าเขามาเรียนภาษีกับเจ้าโลกไงก็เลยตะขิดตะขวงใจ แล้วคราวนี้ประเด็นก็คือทางเลือกเขามาปรึกษากับทางเจ้าโลกนะทางเลือกเราก็เลยให้ทางเลือกไป2ทางทางเลือกอะไรอีกอะ
ทางเลือกในการเสียภาษีนี่คะในฐานะที่เสียแบบเนี่ยนะใช่ที่ไม่ได้ไปทำย้อนหลังตั้งแต่พฤศจิกาเนี่ยมีทางเลือกอยู่2ทางทางที่1คือคุณทำถูกต้องเลยหมายความว่าทางที่1นี้ให้คุณกลับไปยื่นภาษีย้อนหลังตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วก็เสียค่าปรับให้กรมสรรพากรไปอันนี้ก็ทางที่ถูกต้องอยู่แล้วใช่ทางที่2คือหลับตาไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยผ่านไปเลยแล้วรอกรมสรรพากรตรวจอีกรอบนึงถ้าตรวจเจอปุ๊บคุณก็เสียค่าปรับอยู่ดีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ถ้าไม่เจอแต่ถ้าไม่เจอคุณก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยอันนี้ให้ทางเลือกนะทางเลือกก็ไปคิดเอาเองว่าคุณจะเลือกทางไหนนะฮะใน2ทางนี้ชีวิตไม่มีทางตันนะมีทางเลือกให้ก็ไปเลือกเอานะคะใครชอบแบบไหนก็ชอบยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณยื่นภาษีให้กับกรมสรรพากรเลยคุณต้องเสีย 20,000 ณตอนนี้แต่ถ้าเกิดคุณปล่อยผ่านไปปุ๊บสรรพากรมาตรวจย้อนหลังคุณจะเสีย 25,000 อาจจะเสีย 25,000 หรือไม่เสียก็ได้ถ้าสรรพากรตรวจเจอก็จะเสีย 25,000 ถ้าตรวจไม่เจอคุณก็หลุด 25,000 เลย อย่างนี้ค่ะเป็นทางเลือกดังนั้นคุณก็เลือกเอาเลยว่าคุณจะเสีย 20,000 ตอนนี้หรือจะเสีย 25,000 หรือไม่เสียในอนาคตเขาก็ไปเลือกเอาอย่างนี้ถ้าเกิดสรรพากรดูคลิปเรานี่จะไปตามล่าเขาได้มั้ยเนี่ยจะเจอเขาไหมก็มันมีเยอะค่ะมีเยอะจังหวัดนครนายกนครนายกมีเยอะไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดจังหวัดก็ได้ค่ะก็พูดไปแล้วมีเยอะไม่รู้หรอกของใครก็โอเคนะคะก็คลิปนี้ก็จะมาเป็นมาเล่าถึงสาเหตุว่ากรณีคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเสียแวตให้กับกรมสรรพากรด้วยค่ะโอเค